ช้างศึกแผ่วปลายพ่ายอุซเบกิสถาน2ประตูต่อ5ศึกคิงส์ครับฮอคส์คืนฟอร์มเปิดบ้านต้อนชนะวิสาทรัมป์ประเดิมดุชนะโฮลท์5เฟรมรวดเข้ารอบ2เยอรมันมาสเตอร์ส108สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการ Sport Today Extra ประจำวันพฤหัสที่5กุมภาพันธ์2558นะคุณผู้ชมคะพักเบรกกลางวันแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬามาเสิร์ฟให้พร้อมกับอาหารกลางวันนะคะเป็นประจำค่ะทุกเที่ยงวันแบบนี้นะคะวันนี้ก็อยู่กับเรา2คนค่ะดิฉันกิตติลักษณ์จุลเสถียรค่ะและคุณก๊อฟณรงค์ศรีวรเวียงค่ะครับแน่นอนว่าช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมามีฟุตบอลลงสนามมากมายนะครับโดยเฉพาะในช่วงแรกนี้เราก็จะโฟกัสที่เรื่องของฟุตบอลนะครับมีทั้งฟุตบอลยุโรปที่เป็นฟุตบอลถ้วยลงแข่งขันกันรวมไปถึงบ้านเราก็มีทัวร์นาเมนต์พิเศษ Kings Cup ครับซึ่งผลปรากฏว่าจากที่นัดแรกเราสามารถเก็บชัยชนะเหนือฮอนดูรัสได้เจอกับอุซเบกิสถานนัดที่2เราออกนำก่อนด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ก็ไม่ได้เป็นไปตามคาดนะครับทีมชาติไทยเองก็แทบจะหมดโอกาสลุ้นแชมป์ Kings Cup ไปเลยนะครับในครั้งที่43ครั้งนี้หลังจากที่ต้องแพ้กับทางอุซเบกิสถานไปครับเนื่องจากว่าเกาหลีใต้เองก็เก็บชัยชนะได้ด้วยนะครับในนัดที่2เนี่ยชนะฮอนดูรัสไป2ประตูต่อ0นะครับเริ่มมาเนี่ยแฟนบอลที่โคราชนะครับได้เฮกันก่อนนะครับเมื่อไทยเราขึ้นนำจากการที่เกริชเปิดเข้ามานะครับแล้วก็เป็นโปก้าวันนั้นที่แปรเข้าไปง่ายๆนะครับทีมไทยขึ้นนำ 1-0 แต่ว่าอุซเบกิสถานถือว่าแข็งแกร่งครับและจังหวะนี้การสกัดที่ไม่ขาดของเกมรับเรานะครับแล้วก็รวมไปถึงการยืนตำแหน่งที่ผิดพลาดก็ทำให้อุซเบกิสถานตีเสมอได้นะครับจากซัสตรอฟซาบิสคอนย่านะครับก็ยิงยัดเข้าประตูไปครับช่วงท้ายครึ่งแรกครับก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับเนื่องจากว่าอุซเบกิสถานมาได้ประตูจากลูกฟรีคิกครับลูกนี้ชัมชิชอาสกินรอฟครับก็ยิงชนเสาเข้าประตูไปครับก็ทำให้อุซเบกิสถานได้เปรียบเยอะเลยนะครับเมื่อนำหลังจากที่จบครึ่งแรกครับเริ่มต้นครึ่งหลังมานะครับในนาทีที่71ทีมไทยก็พยายามพึดสู้นะครับแล้วก็มามีลุ้นทำประตูในจังหวะนี้สุดท้ายแล้วนะครับการยิงเนี่ยไม่เป็นประตูแต่ว่าลูกโขกนะครับนูรุนศรียันเกมเปิดเข้าไปแล้วก็เป็นปกเก้าที่6ผ่านมือรุดสับประตูเข้าไปนะครับและเป็นลูกที่2เจ้าตัวครับก็ลุ้นแฮตทริกด้วยนะครับสถานการณ์เหมือนว่าจะกลับมาสู่4นะครับแต่ว่าหลังจากที่เสมอ 2-2 นะครับอุซเบกิสถานเองก็นวดด้วยความแข็งแกร่งนะครับสำหรับสภาพร่างกายของพวกเขาที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแล้วก็มาได้ประตูขึ้นนำเป็น3-2นะครับขึ้นนำเป็นครั้งที่2ครับถือว่ายิงยัดเข้าไปสุดสวยเลยนะครับลูกนี้มาคซิมิเลียนโฟมินนะครับลากเข้ากรอบเขตโทษแล้วก็ยิงยัดเข้าไปขึ้นนำ3-2หลังจากนั้นเราก็เล่นยากขึ้นนะครับในช่วงเวลาที่เหลือน้อยอุซเบกิสถานก็เจาะเกมรับของเราที่เริ่มจะรวนนะครับแล้วก็มาได้ประตูที่4จากทางอับบอสเบกมาร์คสตาลีเยฟนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับพวกเขาก็ยังมาได้ประตูปิดท้ายอีกครับจะเห็นว่าช่องว่างในเกมรับของเรานั้นมีเพียบเลยนะครับแล้วก็เป็นอีกอร์สกีเยฟนะครับที่ยิงสวนทางกวินเข้าไปนะครับจบเกมนะครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเนี่ยมีผู้เล่นอุซเบกิสถานเหลือเพียงแค่10คนนะครับนี่นัดเจอเกาหลีใต้นี่ก็โดนใบแดงนะครับอุซเบกิสถานนัดเจอทีมชาติไทยนี่ก็เหลือ10คนนะครับเป็นมาคซิมิเลียนโฟมินนะครับไปเล่นนอกเกมใส่ปก9นั้นครับโดนผู้สินควักใบเหลืองที่2ไล่ออกจากสนามไปนะครับก็แพ้ไป2-5ครับตอนนี้ไทยเราหล่นไปอยู่อันดับที่3แล้วนะครับมี3คะแนนหลังจากที่ชนะนัดแรกแล้วก็จ่าฝูงก็เป็นเกาหลีใต้แหละครับที่เอาชนะฮอนดูรัสได้นะครับก่อนที่ไทยจะลงแข่งขันก็ยังถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องถือว่ามีความสำคัญนะครับเนื่องจากว่าเราได้เจอกับทีมที่แข็งแกร่งขึ้นครับไม่ใช่ทีมในอาเซียนแล้วก็ต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปครับสำหรับทีมชาติไทยชุดนี้เกาหลีใต้ก็ยังถือว่าแข็งแกร่งนะครับเจ้าของตำแหน่งรองแชมป์เอเชียนคัพนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นคนละชุดกันก็ตามนะครับแต่ว่ามาชุดนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับเอาชนะฮอนดูรัสได้2ประตูต่อ0นะครับรักษาคลีนชีทได้อีกนัดหนึ่งเป็นจ่าฝูงไปครับโดยส่วนตัวแล้วเมื่อวานนี้ชอบลูกที่ไทยตีเสมอมากนะคะในการส่งลูกของนูรุนใช่ครับเพราะว่าทีมเวิร์คของเราในการเล่นเกมรุกจะเห็นว่าตั้งแ
4เกมส์เอเชียนคัพมาระบบวิธีการเล่นถือว่าค่อนข้างลงตัวในเกมรุกรู้สึกว่าชื่นชมนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยค่ะครเรามาต่อกันที่ทางฝั่งของอุปอิตาลีกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะในการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศนะคะเราไปชมฝีไม้ลายมือของแชมป์เก่าอย่างนาโปลีกันค่ะประตูชายท้ายเกมของกอนซาโลอิกวินค่ะทำให้นาโปลีผ่านเข้าไปรอบรองชนะเลิศเข้าไปเรียนได้สำเร็จค่ะในเกมนี้นะคะอินเตอร์ส่งทั้งเดวิดซันตันแล้วก็มาเซโลโบรโววิชไปประเดิมสนามนะคะขณะที่นาโปลีค่ะส่งคาริดูคูลิบาลีลงเล่นแบ็คขวาครึ่งแรกนะคะอินเตอร์น่าจะได้ประตูในนาทีที่13ค่ะมาโรอิคาร์ดีค่ะได้ยิงเสาแรกแต่บอลออกนอกกรอบไปนะคะเกมลีกนาโปลีชนะมาส่วนอินเตอร์นั้นแพ้ซาซัวโร่นะครับค่ะก็จบครึ่งแรกก็ยังคงเสมอกันไปที่0-0ค่ะครึ่งหลังนะคะเกมน่าจะลงเอยด้วยการต่อเวลาค่ะแต่ว่าท่วงทดเจ็บได้3นาทีค่ะนาโปลีมาได้ประตูชัยจากจังหวะที่กุลัมทุมไวอิกวาอินนะคะมาแย่งบอลตัดหน้าราโนเคียก่อนที่จะสบโอกาสยิงผ่านคาริโซเข้าประตูให้นาโปลีเอาชนะอินเตอร์มิลานไป1-0ค่ะก็เลยทำให้ได้เข้าไปพบกับราซิโอในรอบรองค่ะซึ่งจะแข่งในระบบเย่าเหยือนนะคะโอกาสพุ่งเร็วมาเลโกอินก็ลูกเดียวเลยนะครับลูกทุ่มเนี่ยไม่มีล้ำหน้านะครับฟุตบอลถ้วยในเตะกันหลายประเทศนะครับในยุโรปครับโคปาอิตาเลียได้1ทีมที่เป็นทีมแชมป์เก่าเนี่ยเข้ารอบไปนะครับในขณะที่ฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนะครับก็มีฟุตบอลลีกที่เป็นเกมตกค้างกลางสัปดาห์นะครับหลังจากที่เรอัลมาดริดและเซบีย่าเองต้องลงสนามในฟุตบอลซูเปอร์คัพนะครับตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลมีโปรแกรมตกค้างครับซึ่งก็เป็นเกมสำคัญครับเรอัลมาดริดต้องการแต้มเพื่อลุ้นแชมป์ในขณะที่เซบีย่าต้องการแต้มเพื่อลุ้นพื้นที่ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเริ่มมา9นาทีเซอร์เกียวรามอสโดนเปลี่ยนตัวออกมานะครับจากจังหวะที่เห็นเมื่อสักครู่ครับเล่นต่อไม่ไหวนาโชลงมาเล่นแทนครับอย่างไรก็ตามไม่มีผลนะครับนาที12เรอัลขึ้นนำนะครับจากคาเมสโรดิเกสก็เริ่มจะปรับตัวเข้ากับทีมได้สมบูรณ์แบบเต็ม 100% ไปแล้วนะครับแต่ที่ช่วงแรกๆอาจจะต้องใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งหลังจากนั้นนะครับพาเมสพอทำประตูได้ปรากฏว่าอีกเพียงแค่15นาทีให้หลังนะครับพาเมสก็เจ็บอีกนะครับทำให้เคซิโรดิเกสต้องถูกส่งลงสนามมาแทนนะครับไม่เท่ากับว่าเรอัลมาดริดได้ประตูขึ้นนำแต่เสียผู้เล่นตัวหลักไปถึง2คนนะครับทั้งเซนเตอร์แบ็กแล้วก็ตัวรุกครับหลังจากนั้นนาที36ครับเบโต้เจอคาริมเบนเซม่านะครับกระโดดเข้าไปแล้วก็เข่าครับกระแทกกับกกหูแบบนี้เบโต้ในทวารเซบีย่าก็เล่นต่อไม่ไหวนะครับโดนเปลี่ยนออกนะครับแล้วก็เป็นทางเซคิโอริโก้นะครับที่ลงมาเล่นแทนลงมาสักพักเดียวเนี่ยก็เสียประตูนะครับเนื่องจากว่าเรอัลมาดริดได้ประตูจากเคเซโรดิเกสครับทำให้ขึ้นนำไปเป็น2-0นะครับครึ่งหลังเซบีย่ามาได้ประตูตีไข่แตกในช่วงนาทีที่9 นาทีที่80นะครับโดยที่ยาโคอัสปาสนะครับได้ทำประตูนี้ให้กับทางเซบีย่านะครับอดีตนักเตะลิเวอร์พูลก็จบเกมเป็นเรอัลมาดริดเอาชนะเซบีย่าไปได้2-1นะครับก็ทำให้ตอนนี้เก็บเพิ่มเป็น54แต้มนำหน้าบาร์ซ่า4คะแนนแล้วก็นำหน้าแอตเลติโกมาดริด7คะแนนนะครับเส้นทางการลุ้นแชมป์ของเรอัลมาดริดก็สดใสมากขึ้นนะครับเมื่อเอาชนะในเกมเก็บตกได้ส่วนเซบีย่าเองการลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกนี่ก็ยังถือว่าได้เปรียบบาเลนเซียอยู่นะครับบาเลนเซียนั้นมีปัญหาในเรื่องของทีมการเล่นเป็นทีมเยือนนะครับล่าสุดเล่นเกมเยือนก็แพ้นะครับสำหรับบาเลนเซียก็ทำให้ตอนนี้ไม่ได้มีแต้มเพิ่มในสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนเซบีย่าได้1แต้มก็เป็นเซบีย่าที่นำบาเลนเซียอยู่คะแนนเดียวเท่านั้นครับก็ยังมีเดียร์เรียลอีกทีมนึงที่เป็นตัวแปรนะครับในการลุ้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกครึ่งแรกของตารางนั้นฟุตบอลสเปนแตกต่างจากอิตาลีนะครับเนื่องจากว่าโอกาสการลุ้นหนีตกชั้นยังถือว่าเปิดกว้างนะครับคะแนนตั้งแต่อัลมาเรียจนถึงเลวันเต้อันดับ16ถึง20เนี่ยห่างกันเพียงแค่3แต้มเท่านั้นครับค่ะแล้วก็มีผลการแข่งขันฟุตบอลมาฝากกันหลายรายการเลยนะคะในช่วงนี้แต่ว่าเราก็ยังมีความเคลื่อนไหวอื่นๆในวงการฟุตบอลมาฝากเช่นเดียวกันค่ะแฟนๆของเอซิมิลานนะคะตอนนี้ก็เตรียมดีใจค่ะเพราะว่าทางเอซิมิลานนะคะวางแผนที่จะสร้างสนามใหม่สุดไฮโซเลยนะคะคาดว่าจะจุคนได้ถึง 50,000 คนค่ะทางเอซิมิลานนะคะวางแผนสร้างสนามใหม่ค่ะจุคนดูได้เกือบ 50,000 คนค่ะคาดว่าจะเปิดใช้ในฤดูกาล2018-2019นี้นะคะสโมสรเอซิมิลานค่ะเปิดเผยถึงรายละเอียดในการสร้างสนามใหม่ความจุที่ 48,000 ที่นั่งพร้อมกับมีหลังคาเลื่อนเปิดปิดคาดว่าจะเสร็จในทันฤดูกาล2018-2019นี้
ทีมปีศาจแดงดำค่ะเปิดเผยภาพวิดีโอจำลองรูปแบบการสร้างสนามใหม่ซึ่งอยู่ถัดจากที่เดิมแล้วก็ได้เปิดออฟฟิศทำการไปแล้วนะคะที่พอร์ตเดลฟิร่าย่านกลางเมืองเลยค่ะสำหรับงบประมาณในการสร้างนะคะอยู่คราวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ300ถึง320ล้านยูโรค่ะปัจจุบันนะคะเอซิมิลานได้ใช้สนามของซานซิโร่ร่วมกับทีมคู่ปรับอย่างอินเตอร์มิลานค่ะซึ่งก็มีความจุ 80,000 ที่นั่งนะคะสำหรับสนามใหม่ค่ะจะดำเนินการสร้างโดยมิลานประกอบไปด้วยโรงแรมรอบๆสนามที่จอดรถแล้วก็ภัตตาคารส่วนแผนการสร้างสนามนะคะเอมิลิโอฟาโรดีนักออกแบบเนี่ยเขาก็เปิดเผยว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากอิมเรสเตเดียมของอาร์เซนอลแล้วมาผสมผสานกับสนามบาเซิลแล้วก็ลูชาเตลทีมในสวิตเซอร์แลนด์รวมทั้งสนามของแอตเลติกบิลบาในสเปนด้วยนะคะแล้วก็จะมีการตรวจสอบขั้นตอนสุดท้ายในเดือนมีนาคมค่ะรวมกันหลายสนามเหลือเกินนะครับไอเดียครั้งนี้คงจะหรูหรามากอันนี้ก็มียูเวนตุสนะครับที่มีสนามเป็นของตัวเองเพียงแค่สโมสรเดียวนะครับในอิตาลีครับในขณะที่สเปนนะครับก็มีข่าวของเดนิเอลอาร์เวสนะครับเอเจนต์ของเจ้าตัวก็ออกมาบอกว่าบาร์เซโลน่าเนี่ยพร้อมที่จะโลฟูลแบ็กชาวบราซิลครับเพราะว่าไม่ได้รับการติดต่อเพื่อเจรจาสัญญาใหม่นะครับโดยที่ตอนนี้อเวสในวัย31ปีเนี่ยจะหมดสัญญาหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับโดยที่ดิโนราซานตาน่านะครับตัวแทนของอเวสก็เปิดเผยนะครับว่าบาร์ซ่าเนี่ยไม่เรียกอเวสเข้าไปคุยเพื่อแสดงท่าทีนะครับกับอดีตแบ็คของเซบีย่าแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้อยู่แผนการทำทีมในระยะยาวของทางลุยส์เอนริเก้นะครับซานตาน่านะครับก็ให้สัมภาษณ์ผ่านกาเดน่าเซนะครับบอกว่าในตอนนี้ไม่มีสัญญาเสนอมาให้กับเขาครับก็เลยมั่นใจว่าสโมสรเนี่ยคงจะไม่ต้องการอเวสครับดังนั้นตอนนี้อเวสก็คงจะต้องหาทีมใหม่นะครับนอกจากนี้เอเจนต์ของอเวสยังกล่าวอีกนะครับว่าไม่ค่อยมีใครปล่อยนักเตะคุณภาพดีออกจากทีมไปแบบฟรีๆครับแต่ว่าเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เลยมั่นใจนะครับว่าก็เป็นไปได้ที่อเวสจะไม่ต่อสัญญากับทางบาร์เซโลน่าแล้วก็คงจะออกจากทีมแบบไม่มีค่าตัวนะครับต้องตามต่อไปนะครับในการสิ้นสุดฤดูกาลค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะก็เราก็มีความเต็มอิ่มกับเรื่องของฟุตบอลไปนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมีเรียกว่าเป็นผลการแข่งขันของหลายชนิดกีฬาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟนะคะเทนนิสหรือว่าจะเป็นNBA นะคะค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะ